ในปีพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยขึ้นเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนับจากนั้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541 SCG ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น5ธุรกิจได้แก่ธุรกิจซีเมนต์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างธุรกิจจัดจำหน่ายธุรกิจเคมีภัณฑ์และธุรกิจกระดาษ